ังๆโดยทั่วไปเนี่ยนะครับเพลงที่ร้องสุดท้ายก็คือย้อนกลับไปสู่ธรรมกีตาคือบทกวีของท่านอาจารย์วิลาเรปะซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติธรรมจนกระทั่งบรรลุธรรมชั้นสูงเนี่ยนะครับและผมเข้าใจว่าในทิเบตซึ่งผ่านมานานจากยุคของท่านจนถึงปัจจุบันหลายร้อยปีแล้วเนี่ยครับชีวิตของท่านอาจารย์วิลาเรปะก็อยู่ในใจของประชาชนคำว่าอยู่ในใจของประชาชนก็คือเขาต้องอ้างถึงนะครับหรือเหมือนกับท่านตอนที่ท่านสมณะพระถังคำจั๋งเดินทางไปประเทศอินเดียนะแล้วก็บันทึกไว้ในรายละเอียดว่าเมื่อเดินทางไปที่ไหนประชาชนต่างก็มีการร้องรำทำเพลงด้วยการเอาบทกวีของท่านอัศวโคตรในพุทธจริตมากล่าวนะครับเป็นบทร้องบทรำเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นความหมายที่เรากำลังพูดถึงว่าทำไมบทกวีนิพนธ์พุทธจริตจึงถูกยกย่องว่าเป็นรัตนกวีในภาษาสันสกฤตสำหรับชาวพุทธเนี่ยนะครับเพราะเหตุว่ามันมีความหมายว่าประชาชนชาวพุทธทุกคนนะครับที่ได้มีความรู้สึกได้นะครับว่าพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่สำคัญและมีคุณค่าเหนือชีวิตเขาได้อย่างไรก็ได้การฟังหรือได้รับฟังนะครับสิ่งที่เรียกกันว่ามหากราบที่เรียกว่าพุทธจริตของท่านมหากวีอัศวโคตรอัศวโคตรเมื่อวานที่ผมพูดในถ้ำว่าตอนที่พระเจ้ากันนิสกัดมาตีแฟนมาคดได้เนี่ยครับแทนที่ท่านจะไปเอาสินไหมสงครามด้วยการเรียกร้องเอาอะไรท่านเอาพระภิกษุรูปหนึ่งที่ท่านเชื่อว่าเก่งที่สุดดีที่สุดไปในแฟนของท่านและพระภิกษุรูปนี้นะครับเมื่อไปอยู่ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้ากันนิสกัดแล้วก็ทำงานชิ้นสำคัญก็คือรจนาคัมภีร์ที่เราเป็นมหากราบว่าในชีวิตของพระพุทธเจ้าชื่อว่าพุทธจริตนะครับเสียดายว่าคัมภีร์พุทธจริตนี้พยายามจะแปลเป็นภาษาไทยในสมัยที่อาจารย์กรุณากุศลาสัยกลับมาสู่ประเทศไทยตั้งเป้าว่าจะแปลคัมภีร์พุทธจริตนะครับตอนนั้นยังขี่อาจารย์เรืองอุไรกุศลาสัยอยู่นะครับก็เลยชวนอาจารย์เรืองอุไรมาให้มาเป็นผู้ช่วยท่านที่มีความรู้สันสกฤตแต่ไม่มีความรู้ภาษาไทยที่ดีพอแต่ปรากฏว่าแปลไปได้เพียงส่วนเล็กน้อยนะครับก็ถึงเวลาต้องพิมพ์ก็ต้องการจะแปลหนังสือชุดนี้เพื่อพิมพ์ในการออกพระเมรุของพระองค์เจ้าท่านผู้ใหญ่องค์หนึ่งผมจำชื่อท่านไม่ได้แล้วที่ท่านลี้ภัยไปอยู่ที่ปีนังหรืออะไรนะครับและช่วงที่ไปอยู่ปีนังท่านเดินทางไปไหว้นมัสการสังเวชนิสานที่อินเดียและตอนไปตอนนั้นนะก็ไปพบสามเณรน้อยชาวไทยคือสามเณรกรุณาอยู่ที่เมืองสารนาธนะครับและด้วยความรู้สึกเมตตาสงสารสามเณรที่ไปอยู่อย่างยากลำบากก็เลยถวายปัจจัยส่วนหนึ่งให้เป็นค่าศึกษาและเรียนอาจารย์กรุณาสำนึกในบุญคุณส่วนนี้มากลับมาสู่ประเทศไทยต้องการจะทำงานเพื่อเฉลิมฉลองพระคุณของท่านก็เลยชวนอาจารย์เรืองอุไรซึ่งตอนนั้นมาเป็นนักเรียนเรียนภาษาฮินดีกับอาจารย์กรุณามาแปลคัมภีร์พุทธจริตและด้วยอานิสงส์การแปลคัมภีร์นี้แม้จะไม่จบแต่ก็ได้เป็นคู่ชีวิตกันในเวลาต่อมานะครับ แต่เล่าตรงนี้เล่าเพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีๆนะครับว่างานชิ้นนี้เป็นงานที่มีความหมายสำคัญและบังเอิญว่าการแปลงานกวีนิพนธ์ผ่านภาษาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับยิ่งไปใช้สับแสงที่ยากทำให้เราไม่สามารถเข้าถึงความงดงามของพุทธจริตได้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับจะพูดตรงนี้เพียงเพื่อจะพูดกับพระคุณเจ้านะครับว่าขอให้พระคุณเจ้าเข้าใจในส่วนที่เรากำลังคิดกันอยู่ทำกันอยู่เนี่ยครับว่าส่วนที่เป็นจริยศีลส่วนนี้นะครับจะต้องรื้อฟื้นจะต้องฟื้นฟูจะต้องทำให้มีความหมายที่สำคัญขึ้นในยุคปัจจุบันเพราะว่าเรากำลังต้องอยู่ในท่ามกลางกระแสของการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลทำอย่างไรที่เราจะเผยแพร่พุทธธรรมให้ลุ่มลึกไปถูกใจของประชาชนได้ผ่านงานศิลปะขอบคุณอาจารย์มากนะครับลองพี่จะเติมอะไรนะครับมีใครจะแลกเปลี่ยนมีท่านผู้ใดจะแลกเปลี่ยนอยากฟังอยากฟังพระไม่ฟังแต่วิทยากรเพราะว่าอันนี้เวทีแลกเปลี่ยนท่านวันอยากฟังท่านวันผู้สื่อจะพูดจากสกู๊ปจากสกู๊ปที่ยาวอยากฟังว่าท่านผู้สื่อจะวางความรู้อาจารย์ครับเกี่ยวกับงานเชิงพุทธศิลป์ยิ่งในล้านนานี่มันมีความแฝงในยะเพราะว่าพระศาสนาในล้านนานี้ในรุ่นโบราณถือว่าเป็นลมหายใจหมายความว่าแม้แต่คำโอทานเนี่ยยังพูดโทธรรมโอสังโฆมันเข้าไปถึงอารมณ์กรรมฐานแม้แต่การโอทานออกคุณพระการคุณพระช่วยเนาะทีนี้ถ้าถามว่างานในเชิงพุทธศิลป์ที่ปรากฏในวัดพระศิลป์เนี่ยในอดีตนี่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเรานี่ถูกกระทำจากปัจจัยภายนอกหลายอย่างภัยสงครามการเมือง
แล้วก็ชนรุ่นใหม่นี้ก็พยายามที่จะอนุรักษ์และรักษาไว้แต่ทีนี้นี่แนวทางในการอนุรักษ์หรือการดําเนินการนี้นโยบายในแต่ละครั้งนี้ไม่เหมือนกันเราจะว่าคนท้องถิ่นนี่ไม่รักษาหรือไม่ดูแลนี่เป็นไปได้ยากเพราะเหตุผลว่าเมื่อคราวสมโภช700ปีเนี่ยมีการบูรณะพระวิหารรายคำโดยกรมศิลปากรชนจากชาวเชียงใหม่ท่านอาจารย์กลุ่มหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถก็ออกมาประท้วงว่าไม่เหมือนเดิมทั้งที่ควรมีความสามารถมาจากกรุงเทพโดยเฉพาะกรมศิลปากรเป็นคนทำนี่ประการหนึ่งประการที่สองนี่ฝรั่งเห็นแล้วนี่บอกแทบจะหลั่งน้ำตาคือการบูรณะหอพระไตรปิฎกวัดพระสิงห์ที่ไปดูเมื่อวานที่อาจารย์ว่าโอ้แต่ก่อนเนี่ยมันเป็นแอ่งสำเภาตอนนี้มันแข็งกระด้างมองไม่ออกเลยเป็นแอ่งสำเภายังไงนี่คือการบูรณะแต่ถ้าถามว่าชนหรือว่ากลุ่มคนน่ะยังมีความรู้และความเข้าใจมีอยู่แต่อำนาจที่มันเป็นปัจจัยภายนอกเราไม่สามารถที่จะควบ